เหรียญทองพูดถึงสรยุทธค่ะงานนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวค่ะคุณเหรียญทองหนาแน่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ล่าสุดก็ได้ออกมาพูดถึงกรรมการข่าวคนหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนพุ่งเป้าไปที่สรยุทธนั่นเองแหละค่ะเป็นยังไงมาชมกันต้องบอกว่าสำหรับเขาคนนี้นะคะเป็นผู้ประกาศข่าวขวัญใจมหาชนคนไทยทั้งประเทศนอกจากนี้เสียงของเขาเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเชื่อว่าใครที่ตื่นมาดูตอนเช้าจะได้ยินเสียงของเขาแน่นอนค่ะเขาคนนี้คือสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังของช่อง3เห็นได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบกันของแฟนๆอยู่เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นผู้ประกาศข่าวประจำรายการเรื่องเช้านี้อีกด้วยค่ะกับล่าสุดเองนะคะมีข่าวให้ฮือฮาขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดคุณเหรียญทองหนาแน่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้พูดถึงกรรมการข่าวคนหนึ่งค่ะหลายคนก็มองว่ากรรมการข่าวคนดังกล่าวนั้นก็คือสรยุทธนั่นเองโดยเขาบอกว่าจะมีการตรวจสอบบ้านพักของคนที่ไม่รักชาติด้วยค่ะทุกคนทั้งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้บ้านหลังนี้คนที่เขาพูดถึงอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นการพูดออกมาที่ทำเอาหลายคนถึงกับสงสัยอย่างมากว่าคนนั้นจะเป็นใครเพราะเนื่องจากก่อนหน้าทางด้านของตัวสรยุทธเองก็อยู่ในเรือนจำมาก่อนยังไงก็ต้องติดตามกันแหละค่ะ